วันนี้ GM Live Review พามาสัมผัสบรรยากาศของร้านอาราบิก้าจากญี่ปุ่นครับสาขาที่58แต่เป็นสาขาแรกในไทยครับสัญลักษณ์ที่คุณเห็นไม่ใช่เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าเป็นรูปผลกาแฟเชอร์รี่2ลูกต่างหากครับเริ่มต้นอาจจะต่อคิวยาวกันสักหน่อยเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อความปลอดภัยกันครับพอเข้ามาถึงด้านหน้าร้านนะครับก็ต้องมาสั่งออเดอร์กับน้องเขาก่อนให้เขาแนะนำเมนูได้เลยครับรวมไปถึงเมล็ดกาแฟสั่งเสร็จชำระเงินก็แวะมาดูเครื่องชงกันสักหน่อยครับเครื่องชงที่นี่ใช้เป็นเครื่องชงสเลเยอร์3หัวกรุ๊ปที่มีถึง2ตัวด้วยกันมีถั่วกาแฟ2ชนิดคือมีแบบเบลนด์และซิงเกิลออริจินบาริสต้าที่นี่ก็ไม่ธรรมดานอกจากหน้าตาดีครับนี่เขาคัดจากคนหลายร้อยคนเลยเหลือ10คนที่ผ่านการเทรนอย่างเข้มข้นเป็นเวลา4เดือนตามมาตรฐานของอาราบิก้ามาแอบดูวิธีการชงกันสักหน่อยครับบาริสต้าเขาจะล้างพาสต้าฟิลเตอร์ให้สะอาดก่อนก็จะโดสแล้วก็แท้มกาแฟหลังจากนั้นสกัดออกมาเป็นเอสเพรสโซ่นะครับสีสวยชมครับวันนี้ผมสั่งลาเต้ร้อนซิงเกิลออริจินเม็ดกาแฟเป็นเอธิโอเปียอาดาโดครับบาริสต้าก็ควบคุมการสตรีมนมได้ดีนมร้อนประมาณสัก60องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิที่พอเหมาะครับแลคโตสในนมจะแตกตัวและนมก็จะมีความหวานมากขึ้นเสริมรสชาติกาแฟร้อนได้ดีทีเดียวครับนอกจากนี้เมนูอื่นที่แนะนำก็คือนี่เลยครับสเปนิชลาเต้เป็นสูตรที่เขาใส่นมข้นหวานเพื่อให้ได้ความกลมกล่อมเชื่อเลยครับว่าเมนูนี้ถูกปากคนไทยแน่นอนส่วนเมนูอื่นๆก็มีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกาโน่ร้อนอเมริกาโน่เย็นลาเต้ร้อนลาเต้เย็นก็ได้หรือใครจะสั่งชาเขียวครับชาเขียวที่นี่เป็นชาเขียวออร์แกนิกจากเกียวโตส่วนอีกหนึ่งเมนูที่จะแนะนำสำหรับคนไม่ดื่มกาแฟนะครับต้องสั่งเมนูนี้ครับเลมอนเอดสปาร์คลิ่งเมนูนี้ที่ร้านเขาทำไซรัปเลมอนเอดเองนะครับหลังจากนั้นผสมกับน้ำสปาร์คลิ่งวอเตอร์จากอิตาลีได้เครื่องดื่มที่เปรี้ยวหอมซ่าชื่นใจครับหลังจากนี้ต่อไปก็จะมีบริการกาแฟฟิลเตอร์ด้วยนะครับโดยการริปผ่านเชมิกส่วนเม็ดกาแฟที่นี่ก็จะมีให้เลือกเม็ดกาแฟดิบครับแล้วก็รอคั่วสักประมาณ15ถึง30นาทีคุณก็จะได้กาแฟคั่วสดใหม่กลับไปชงกันที่บ้านที่นี่เขาตั้งเครื่องคั่วทอร์นาโดคิง2ตัวครับที่อิมพอร์ตมาจากที่ญี่ปุ่นส่วนเสาที่เห็นสีขาวตรงกลางนั้นก็เป็นท่อที่จะเอาควันจากการคั่วนะครับออกไปปล่อยข้างนอกครับทอร์นาโดคิงสามารถกำหนดโปรไฟล์การคั่วได้อย่างละเอียดแล้วก็ใช้เวลาไม่นานเลยครับกาแฟก็จะคั่วเสร็จส่วนบรรยากาศโดยรอบนะครับเราจะมีที่นั่งรอบๆ ร้านซึ่งจะมีลักษณะนะครับเป็นสี่เหลี่ยมงานดีไซน์ก็จะดูเรียบหรูดูแพงครับเป็นผลงานของทีมที่10ของโนมุระโกเกอิชาเป็นบริษัทออกแบบตกแต่งชื่อดังของญี่ปุ่นแล้วก็เป็นขาประจำในการออกแบบตกแต่งให้กับร้านอาราบิก้าทุกสาขาครับดูบรรยากาศแล้วสนใจอยากจะมาแบบชาว GM Live แบบนี้ครับแวะมาได้ที่ไอคอนสยามชั้น2ทุกวัน10โมงเช้าจนถึง3ทุ่ม Enjoy your coffee ครับ